สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้จะพามาดูนะครับระบบน้ำที่ผมให้นะครับพูดกันไม่บ่อยนะครับเดี๋ยวก็จำได้นะครับเดี๋ยวเผื่อท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ย้อนไปดูคลิปท้ายๆคลิปแรกๆนะว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับตอนให้น้ำอย่างเงี้ยน่าจะมีคลิปเดียวนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกละเอียดนะครับละเอียดหน่อยว่าน้ำเนี่ยทำไมถึงให้แบบนี้นะครับทำไมผมถึงเลือกให้น้ำแบบนี้นะก็ต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยมันมีหลายวิธีนะที่เราจะให้น้ำมันนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับแถวนี้นะเขาทำกันนะครับก็จะมีอันนี้ผมเรียกว่าน้ำราดนะครับเราสูบใส่หัวไร่อย่างเงี้ยเนี่ยหัวไร่ก็คือหัวที่สูงที่สุดนะครับไร่ที่สูงที่สุดนะครับแล้วเราก็ให้ราดเนี่ยเราปรับที่แล้วเราก็ให้ราดน้ำก็ลงท้ายนะครับเนี่ยท้ายไร่อันนี้เป็นมันจะเป็นทางถนนอย่างนี้นะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยทางท้ายนะครับนู่นนะท้ายสุดนู่นนะครับแล้วก็ท้ายเนี่ยก็จะมีท่อนะครับทางก็จะมีท่อไหลลงนานะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับท้ายมันเป็นยังไงนะครับมันสูงเท่ากันไหมข้าวโพดเนี่ยมันโตแต่หัวหรือเปล่านะครับมาดูนะครับอันนี้น้ำราดนะของผมอ่ะนะครับเป็นท่อเมนนะครับมาจากที่คลิปก่อนๆ นะครับที่ถ่ายอะไรนะรีวิวเครื่องอ่ะนะครับเนี่ยจากตรงนั้นนะครับมาให้ดูนะครับเนี่ยเวลาผมทำรุ่นข้าวโพดเนี่ยตอนแรกเลยร่องข้าวโพดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะจะแทกร่องอยู่ครั้งแรกเลยนะครับที่เราหยอดอะร่องจะอยู่ในต้นข้าวโพดนะครับพอจากนั้นน่ะก่อนเราให้น้ำอ่ะก่อนเราใส่ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยนะครับ20 วันนะ20 กว่าวันนะเราใส่ปุ๋ยแล้วก็แทกร่องนะครับทํารุ่นก็คือแทกร่องนะครับมีคนถามนะว่าทำรุ่นเนี่ยมันคืออะไรเนาะอะไรเงี้ยนะครับมันก็คือการที่เราเอาผ่านเนี่ยนะครับผ่านเดินตามรถอีโก้งนะไม่ใช่ผ่านรถไถใหญ่นะครับแทกนะครับมันจะมี2 แถวนะครับแทกไปทีละ2 แถวแทกครับเดินครับเดินรถไถนะครับเดินไปนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยดินมันก็จะกบมาที่โคนนะครับเนี่ยอันนี้มันมองไม่ค่อยออกนะครับเนี่ยครับเนี่ยดินมันจะมากบนะครับดินจะกบนะกบที่โคนนะครับแล้วก็จะบอกนะครับว่าอันเนี้ยไม่ใช่ต้นไม่ใช่โคนมานะเนี่ยคุณเห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่โคนมานะครับเนี่ยมันไม่ใช่โคนนะโคนมันจะอยู่ข้างล่างนะครับประมาณข้อนึงนะครับข้อหรือ2 ข้อนะครับอยู่ข้างล่างด้วยนะเหตุผลที่ทําไมผมถึงไม่ล้มนะครับเนี่ยทําไมข้าวโพดถึงไม่ล้มนะครับมันมีโคนอยู่ข้างล่างนะครับโอกาสที่มันล้มเนี่ยมันต่ํานะครับเนี่ยพูดถึงน้ํานะครับก็ผมเนี่ยเรียกระบบเนี่ยเป็นระบบน้ําราดนะครับเราล่าจากหัวไร่เนี่ยไปท้ายไร่นะครับแล้วน้ำก็ออกนาออกคลองไปนะครับแล้วก็อีกเราก็จะมีพวกน้ำหยดน้ำพุ่งนะครับน้ำหยดก็คือสายน้ำหยดนะครับเป็นสายไม่ใช่สาย PE นะครับเป็นสายธรรมดานะครับสายบางอะสายพลาสติกนะครับสีดำนะครับมีหลายขนาดมีหลายรูนะครับมี900 เมตร800 900 เมตร1,000 เมตรนะครับ 2,000 เมตรก็มีนะครับแล้วก็มีกี่รูนะครับน้ำหยดนะอันนี้พูดถึงน้ำหยดนะกี่รูนะครับ3รู5รู1รู3รู5รูนะครับแล้วก็ระยะของรู20เซน30เซนมีให้เลือกนะครับมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของท่านว่าใกล้แค่ไหนความสโลปความชันแค่ไหนนะครับมันเหมาะกับสำหรับรูมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงถ้าเป็นน้ำหยดนะที่มันเหมาะสมนะครับในพื้นที่ของคุณนะครับพวกในนาเนี่ยเราก็มันแล้วแต่นะครับความไกลนะครับในนาในไร่ไม่เหมือนกันนะใช้เบอร์ไม่เหมือนกันนะครับใช้รูไม่เหมือนกันไม่เหมาะสมนะครับมีน้ําหยดนะครับแล้วน้ําพุ่งก็จะเป็นพวกเป็นสาย6 หุ่นขึ้นไปนะครับเป็นสายใหญ่นะ6 หุ่นสาย1 นิ้วนะครับเค้านิยมก็1 นิ้วนะครับ
มันก็จะพุ่งซ้ายขวานะครับอันนั้นไม่เหมาะนะเห็นเขาวางแต่ขวางนะครับมันเก็บยากนะครับพวกสายพวกนี้มันเก็บยากนะครับถ้าเป็นน้ำพุ่งเนี่ยเราทำน้ำราดดีกว่านะครับแต่ถ้าน้ำหยดเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับคนที่ทำน้ำพุ่งได้มันต้องเป็นสระนะครับไม่ก็เป็นบ่อใกล้ๆนะครับมันจะมีเหตุผลของมันที่เขาใช้ระบบนี้นะครับอย่างผมเนี่ยน้ำมันมาไกลนะครับเนี่ยเหตุผลที่ผมทำน้ำราดเนี่ยมันอิ่มนะครับอิ่มแล้วก็ให้ทีเนี่ยเป็น10วันนะครับ7วันถึง10วันน่ะถ้าหน้าฝนเนี่ยแทบจะลืมเลยนะครับว่าให้น้ำไปตอนไหนนะครับมันน้ำมันไกลนะครับน้ำไกลนะไกลมากครับ1กิโลท่อเนี่ยไม่ต่ำกว่า200ท่อนน่ะนะครับมาตรงนี้นะท่อเมนนะครับเนี่ยท่อเมนจากหลักตรงนั้นนะครับนะครับข้างทางน่ะท่อเมนหน้า3นะครับผมเราใช้ปั๊มหน้า3อ่ะเราต้องใช้เมนหน้า3นะครับคุณจะต้องคุณไม่ต้องใช้เมนหน้า4คุณไม่ต้องใช้เมนหน้า2นะครับแต่ถ้ามันใกล้อ่ะประมาณ100-200เมตรเนี่ยมันไม่มีปัญหานะแต่ถ้ามันไกลอ่ะตั้งแต่200ท่อนขึ้นไปนะครับคุณต่อจากเครื่องมานะตั้งแต่ปั๊มอ่ะมันจะมีเห็นผลนะครับคุณเร่งน้อยเร่งเครื่องน้อยเร่งเครื่องมากเนี่ยมีผลกับน้ำมันนะครับถามว่ามาได้ไหมมันมาได้ทุกขนาดนะครับคุณอัดน็อตให้ดีอัดกาวให้ดียังไงก็มานะครับน้ำอ่ะขอให้เครื่องคุณดีแล้วกันนะครับถ้าเมนหน้า3อ่ะมันจะพอดีนะครับเพราะว่าปั๊มเนี่ยเขาทำมาเพื่อขนาดที่ตัวปั๊มนะครับคุณเครื่องคุณน่ะปั๊มคุณน่ะ3นิ้วแต่คุณขับคุณดัน4นิ้วมานะครับคุณนึกออกไหมครับว่าน้ำในปริมาณในท่อนะครับ4นิ้วอ่ะมันเยอะขนาดไหนนะครับแรงดันจนกว่ามันจะออกมาในท่อมันจะออกมาปลายท่อมันจะต้องดันแค่ไหนนะครับมันต้องเร่งเครื่องแค่ไหนนะครับคุณคิดเอานะครับแล้วก็หน้า2นะครับหน้า2ก็ยังพอได้อยู่นะครับ2ครึ่งเนี่ยได้แต่ถ้าหน้า2เนี่ยมันเล็กเกินนะครับเนี่ยเห็นมั้ยหน้า2อย่างเงี้ยนะครับเล็กเกินมันก็ไม่ดีนะครับทำให้กินเครื่องนะครับใหญ่เกินก็กินเครื่องนะครับมันจะกินน้ำมันนะครับมีตั้งแต่น้ำราดนะครับน้ำพุ่งน้ำหยดนะครับแล้วก็สปริงเกอร์เขาก็จะตัวใหญ่นะครับเม็ดตัวใหญ่นะครับเพราะยิ่งเราใช้สปริงเกอร์เนี่ยยิ่งใช้แรงดันเยอะเนี่ยเราต้องกินน้ำมันนะครับกินน้ำมันแล้วก็เวลาข้าวโพดนะครับเวลาข้าวโพดผสมเกสรน่ะตัวโพดตัวบนน่ะกำลังที่จะผสมเกสรกับไหมตัวล่างนะครับมันจะมีปัญหานะครับมันไม่ใช่น้ำฝนนะเพราะสปริงเกอร์มันแรงนะครับมันตกแรงนะครับแล้วมันต้องตกตลอดอ่ะมันจะมีปัญหานะครับเกสรมันร่วงเกสรไม่ผสมนะครับมันจะมีปัญหานะสปริงเกอร์นะครับเนี่ยระบบน้ำก็เข้าอย่างนี้นะครับน้ำราดส่วนใหญ่ที่เนี่ยจะเป็นน้ำหยดนะครับมันจะมีโซนเนี้ยครับโซนเนี้ยที่ทำน้ำราดนะครับพื้นที่นะครับพื้นที่ก็เหมาะนะครับพื้นที่อ่ะมันจะเหมาะแต่ละการให้น้ำแบบไม่เหมือนกันนะครับคุณทำในนานะครับคุณทำในนาคุณก็ต้องทำน้ำหยดนะครับเนี่ยอันนี้ผมราดไปเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะไปตามร่องอย่างเงี้ยที่ของผมเนี่ยยาวประมาณ40วานะครับยาว40วานะประมาณนะ40วานะครับชั่วโมงเดียวนะครับเนี่ยน้ำประมาณเนี้ย1เนี่ย1หัวเนี่ยผมให้2ร่องนะครับเห็นไหมคัดเข้าไป1ร่องนะครับเนี่ยร่องนี้ก็เดี๋ยวนู่นนะครับเนี่ยน้ำประมาณเนี้ยนะครับผมใช้ท่อ3แป๊บเนี่ยผมให้เวลาครึ่งวันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูในท้ายนะครับว่าน้ำเนี่ยมันออกไปหรือยังนะครับประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่ถึงท้ายเลยน้ำนะครับแต่ทำไมผมถึงให้นานนะครับเพราะว่าดินมันจะได้อิ่มนะครับอิ่มแน่นอนครับอย่างนี้แน่นอนหน้าเนี้ยผมให้หน้าละครึ่งวันนะครับ6โมงเช้ายันเที่ยงอ่ะเที่ยงแล้วก็มาย้ายอีกนะครับอีกถึง6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นเดี๋ยวผมเที่ยงคืนผมมาย้ายอีกนะครับวันนึงเนี่ยจะได้4ย้ายนะครับมันก็จะถึงนู่นแหละเนี่ย6ไร่เนี่ยผมยาวประมาณ40วาผมให้ประมาณ8นะครับ2วันน่ะ8หัวนะ8รอบนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูข้าวโพดนะครับอันนี้ข้าวโพด53 54วันประมาณนะครับความสูงก็ประมาณ170ไม่เกินนะครับ
เนี่ยนี่ออกดอกแล้วนะนี่ครับนี่เนี่ยเนี่ยสูงเนี่ยประมาณ170นะครับนี่ให้ดูนะครับอันนี้ยังไม่สุดนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเราใส่ปุ๋ยแค่ครึ่งลูกนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเราจะใส่ลูกนึงนะครับแล้วก็เนี่ยไม่ใส่ยูเรียนะใส่21ถึง0นะครับขี้ไก่นะครับแล้วก็มีสูตรนะครับ14 21 10 13เนี่ยผมจำได้นะครับจำไม่ค่อยได้นะอ่ะอยู่ในคลิปนะครับคุณย้อนไปดูเอานะผมใส่ปุ๋ยอะไรนะครับแต่ถ้าคุณมาถามผมตอนเนี้ยผมจะแนะนำให้1688กับ21ถึง0นะครับขี้ไก่นิดหน่อยนะครับให้ใส่ไปเลยนะครับรอบแรกไล่ละลูกรอบ2เราก็ครึ่งลูกพอนะครับรับรองครับต้นใหญ่แน่นอนครับพูดถึงระบบน้ำนะครับผมก็บอกแล้วนะน้ำผมมาไกลนะครับแล้วก็ความอิ่มนะครับไม่เหมือนกันนะนะครับพามาดูนะครับก็คุณจะทำยังไงก็ได้นะครับให้ต้นเนี่ยเนี่ยต้นประมาณเนี้ยนะครับเท่ากันทั้งต้นนะเท่ากันทั้งไร่นะเนี่ยให้มันเท่ากันทั้งไร่นะครับคุณผมรับรองเลยนะครับสองตันแน่นอนนะครับสองตันต่อไร่แน่นอนนะครับเกี่ยวมาเกี่ยวเม็ดนะไม่ใช่หักฝักนะครับเกี่ยวสี่เป็นเม็ดเลยนะครับสี่เป็นเม็ดเลยนะขึ้นรถนะครับขึ้นรถเข็นเนี่ยสองตันแน่นอนครับไร่ละสองตันแน่นอนนะครับหกไร่เนี่ยต้องมีอย่างน้อยสิบตันนะครับสิบตันเป็นเงินเท่าไหร่ครับตอนนี้ลงละ7 บาทก็70,000นะครับประมาณนั้นนะครับ70,000ผมลงทุนเนี่ยผมลงทุนไป20,000นิดๆนะครับเนี่ยแปลงเนี้ย6 ไร่ผมก็ได้กำไรประมาณ40,000-50,000เนี่ยประมาณนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะสูงหน่อยนะครับที่หัวไร่เนี่ยมันจะสูงไม่ค่อยเท่ากันนะครับเพราะว่าเวลาผมหว่านปุ๋ยเนี่ยความสูงไม่เท่ากันเนี่ยเพราะว่าปุ๋ยนะครับผมหว่านปุ๋ยแล้วผมกลับนะครับต้นไหนที่มันได้ปุ๋ยเยอะกว่าเขาเนี่ยมันก็จะสูงนะครับเห็นไหมนะครับยังนะรอบนี้ยังแปลงนี้ยังนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเอาใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าแต่ละพันธุ์มันเป็นยังไงนะครับอาจจะปลูกประมาณ 3,000-4,000 นะครับพันละแถว2แถวนะครับก็จะมีพันธุ์นี้นะครับมีพันธุ์นี้แล้วก็303นะมี CP303เนี่ยผมจะปลูกรอบหน้านี้นะครับเนี่ยอีกสิ้นเดือนเนี่ยนะครับ CP303อาจจะมี789มี9979มี S7 นะครับ S7328นะครับมี S7328นะครับแล้วก็อาจจะมีประมาณนี้นะครับอาจจะมี278บ้างมี339อะไรเงี้ยมีพันเหลืออะไรเดี๋ยวก็จะปลูกเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมนะครับดูนะครับว่ามันเป็นยังไงว่ามันพันแต่ละพันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยเราต้องทำอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปลูกคนละที่คนละแปลงคนละวันคนละเดือนเนี่ยไม่ได้นะครับคุณปลูกคนละพันธุ์แต่ปลูกคนละหน้าเนี่ยอย่างรอบนี้คุณปลูก278แปซิฟิก278แล้วรอบหน้าฝนเนี่ยคุณปลูก S7 อย่างเงี้ยคุณเทียบกันไม่ได้นะครับคุณอย่าเทียบกันไม่ได้นะเอ้ยทำไม S7 มันดีกว่าก็เพราะเป็นหน้าฝนไงครับอันนี้ทำไมมันต้นต่ำจังเลยฝักไม่ค่อยดีอะไรมันเป็นหน้าแล้งไงนะครับมันเป็นหน้าแล้งไงครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมมาให้ไล่ดูนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณจะเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยคุณต้องปลูกในแปลงเดียวกันวันที่เดียวกันเลยนะครับคุณอย่าเอารอบที่แล้วมาเปรียบเทียบนะครับมันไม่ได้นะครับมันต้องปลูกวันเดียวกันเดือนเดียวกันวันที่เดียวกันนะครับถึงจะรู้จริงๆนะครับประมาณนั้นนะแล้วคุณก็ต้องใส่ปุ๋ยดูแลให้เหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าคุณปลูกพันธุ์เดียวกันนั่นแหละประมาณนั้นนะครับเนี่ยคุณดูไปครับความสูงก็พอๆครับพอๆกันนะประมาณนั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับเนี่ยระบบน้ำอันนี้ฝนก็พรมมานะครับจะไม่ทันให้ถนนเปียกหรอกนะครับเนี่ยผมจะดูให้ดูนะครับว่าความชื้นเท่าไหร่นะครับที่ผมจะต้องให้น้ําแล้วนะครับนี่ข้าวโพดผมไม่เคยเหี่ยวนะตั้งแต่เกิดนะครับคุณอยากได้ข้าวโพดเยอะนะครับคุณอย่าให้มันเหี่ยวนะครับเนี่ยฝักคุณจะได้ใหญ่นะครับอย่าให้มันเหี่ยวนะเนี่ยผมให้ดูเลยนะครับในนู้นนะครับมันยังชื้นอยู่นะครับ
แต่ทำไมผมถึงให้นะครับนะให้ไปเลยครับมันต้องการน้ำนะครับมันไม่รอให้ดินมันขาวหรอกนะครับดินมันขาวหน้าดินขาวนะครับข้างในหน้าดินขาวเมื่อไหร่นะครับแสดงว่าข้าวโพดจะเหี่ยวแล้วนะครับมองอย่างนี้นะครับคุณอย่ารอให้มันขาวนะครับเวลาคุณให้น้ำน้ำพุ่งไม่ว่าน้ำหยดไม่ว่าระบบไหนนะครับคุณไม่ต้องให้ดินหน้าดินมันขาวนะครับแล้วก็เวลาคุณมาดูเนี่ยคุณไม่ต้องดูความเหี่ยวของข้าวโพดนะครับคุณดูพื้นที่คุณดูดินนะครับดูดินนะว่าขาวไม่ขาวแล้วเวลาที่คุณมาดูนะครับคุณต้องมาดูประมาณเที่ยงบ่ายโมงนะครับเพราะว่าถ้าคุณมาดูเช้าเนี่ยมันจะมีน้ำค้างมีอะไรมันชื้นมันชุ่มอยู่นะครับตอนเย็นก็มันก็เย็นแล้วนะครับตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวดินเขาก็จะดูดความชื้นข้างล่างนะขึ้นมาข้างบนมันก็มองไม่ออกนะครับคุณต้องมาดูนะบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยต้องมาดูนะครับถึงเราจะรู้นะครับว่าดินของเราแห้งหรือยังนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ก็ผมให้ครั้งนี่วันที่8แล้วนะครับที่ผมให้ไปนะครับ8วันนะครับ7วัน8วันแล้วล่ะนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะละเอียดอีกทีนึงนะเรื่องน้ำหยดนะครับน้ำหยดน้ำพุ่งอ่ะมันละเอียดมันเยอะนะครับคุณจะวางแป๊บในแนวไหนนะครับนะคุณเลือกเบอร์น้ำหยดเบอร์อะไรนะครับกี่รูระยะเท่าไหร่นะครับมันรายละเอียดมันเยอะนะครับคุณใช้น้ำหยดกี่เมตรกี่เมตรแล้วคุณต้องผ่าครึ่งไหมอะไรอย่างนั้นนะครับถ้าไม่ผ่าเนี่ยถามว่าทางไร่มันได้ไหมเนี่ยครับยาว50วาเนี่ย100เมตรเนี่ยได้ไหมได้ครับยังไงก็หยดทางไร่นะครับแต่ต้นคุณเนี่ยจะเละก่อนแล้วปลายคุณจะไม่ค่อยได้นะครับยังไงคุณทําน้ําหยดไปคุณก็ต้นไม่เท่ากันนะครับมันมีรายละเอียดนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับเพจนะครับเพจนะผมสร้างเพจนะครับปกติผมจะโพสต์เนี่ยพวกข้าวโพดพวกผมทำอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับข้าวโพดเกี่ยวกับการเกษตรอย่างเงี้ยผมจะโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับขออภัยผมจะโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับแต่ทีเนี้ย Facebook ส่วนตัวเนี่ยมันคนเห็นมันน้อยนะครับทีนี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นแฟนเพจนะครับถ้าคุณจะดูนะครับคุณเข้าไปดูที่ผมทำผมทำยังไงเดี๋ยวผมจะลงเกือบทุกวันนะครับอาจจะมีวันเว้นวันบ้างนะครับคุณเข้าไปดูนะครับว่าผมทำยังไงนะครับเข้าไปดูได้นะครับที่แฟนเพจนะครับผมแล้วก็กลุ่มนะครับวันนี้ผมสร้างกลุ่มแล้วคุณมีอะไรจะถามนะครับคุณส่งข้อความนะครับบางคนก็โทรมาบางคนก็แสดงความคิดเห็นในคลิปนะครับมันก็จะผมก็จะไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างมันดูไม่ค่อยละเอียดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคำถามที่มันคร่าวๆผมก็จะคำถามเบื้องต้นนะผมก็จะตอบได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคำถามละเอียดลึกๆอย่างมีผู้ชมเนี่ยถามว่าฝักถามมานะครับวันนี้แหละมีเนี่ยครับเนี่ยฝักตัวผู้เนี่ยทำไมฝักตัวเมียเนี่ยมันออกข้างตรงนี้นะครับเนี่ยทำไมมันออกแถวในแถวนี้นะครับทำไมมันออกใกล้ระยะของฝักตัวบนนะครับเพราะอะไรนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าต้นข้าวโพดเนี่ยสูงเท่าไหร่นะครับนะต้นข้าวโพดเนี่ยสูงเท่าไหร่พันอะไรนะครับกี่วันอะไรประมาณนี้นะครับมันจะต้องเรียนรู้แล้วก็ถามนะครับผมก็ต้องถามรายละเอียดนะครับเหมือนคุณไปหาหมออ่ะหมอผมปวดหัวหมอก็จะถามปวดหัวยังไงปวดนิดปวดตรงไหนปวดตรงนี้ใช่ไหมถึงเขาจะรักษาได้นะครับโอเคนะครับก็ฝากกลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี่แหละครับเข้าได้นะครับแล้วก็ถามได้นะครับคุณมีอุปสรรคมีปัญหายังไงเกี่ยวกับอะไรยังไงนะครับเข้าไปถามกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นเข้าไปในแฟนเพจเนี่ยก็จะเป็นคุณจะโพสต์ไม่ได้คุณจะถามไม่ได้นะครับนอกจากแสดงความคิดเห็นนะอันนี้คุณตั้งโพสต์เองเลยคุณจะโพสต์อะไรนะครับคุณสามารถถามได้เลยนะครับไม่ต้องอายนะครับถ้าคุณอายเมื่อไหร่คุณจะได้นะครับเมื่อไหร่คุณจะเป็นเมื่อไหร่คุณจะเก่งนะครับถ้าคุณอายคุณก็ไม่เก่งนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ